อยู่ตรงนั้นทุกคนถึงแล้วในที่สุดก็มาถึงจนได้เดี๋ยวก่อนนะแน่ใจนะว่ามาถูกที่เหมียวลา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 มา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 ออกมาเต้นนี่มันเกาะบ้าอะไรเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกม Roblox กับแมปนี้เลยค่ะแมปที่ชื่อว่าเกาะตัวเองเกาะให้แน่นๆนะเดี๋ยวตกลงไปเนื้อนี้พอมาดูคำอธิบายด้านล่างเขาก็เขียนไว้ว่าเกาะเดี่ยวตกนั่นแหละค่ะคุยแล้วก็หาเพื่อนได้ด้วยแมปนี้มันจะเป็นยังไงนะคนไทยสร้างด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้ววันนี้พี่ซีมีแขกรับเชิญมาร่วมเล่นกับเราด้วยนั่นก็คือฝาแฝดของพี่ซีเองไปได้แล้วไปได้แล้วงานนี้รับรองสนุกแน่ทุกคน นั่นไงคะแผนการเริ่มขึ้นแล้วพี่ซีเอาตัวพี่ซีไปนั่งในนั้นนะคะทุกคนแล้วดูเหมือนว่ามีน้องแฟนคลับหลงกลเฮ้ยทีนี้เราจะเข้าไปนะคะแล้วน้องแฟนคลับจะทำยังไงอีหยังนี้เอาละค่ะทุกคนเกิดความงงแล้วมาดูกันว่าเขาจะคิดว่าใครเป็นตัวจริงระหว่างตัวที่ใส่เสื้อลายดอกกับตัวที่แต่งตัวโคตรยากจนนั่นก็คือพี่จริงๆเราก็คือพี่ทั้งสองแล้วดูดิคนไหนคือตัวจริงกันแน่เนี่ยพี่จะหลอกหนูเพื่ออะไรคะเนี่ย เฮ้ยดูเหมือนยังงงอยู่ มาดูเหยื่อรายต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนน้องคนนี้ดูเหมือนว่ากำลังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพี่แต่งตัวแบบนี้แล้วนี่อีกตัวนึงโผล่เข้ามาจะทำยังไงล่ะคนไหนคือพี่เนี่ยคิดดิคิดคนไหนคนไหนทายมาดิให้ทุกคนฉันรู้พี่ซีต้องใส่เสื้อลายดอก เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้กันส่วนตัวนั้นเราก็จะควบคุมนะคะไปอีกทางนึงก่อนไปเถอะค่ะพี่อย่าไปสนใจตัวปราบเลย แต่บางคนก็ยังลังเลอยู่นะคะ ไม่กล้าที่จะเดินลงไปลงไปหมดแล้วเว้ยทุกคน เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าแกล้งคนก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนมาดูน้องคอปเตอร์กันดีกว่านะคะน้องคอปเตอร์เนี่ยแฟนพันธุ์แท้เลยดูจากเสื้อดูถึงกับร้องครางออกมาเลยเหรอเอาละค่ะใครเป็นใครเลยเนี่ยรู้ปะเนี่ยว่าใครเป็นใครไหนดูดิว่าเขาจะเลือกใครทุกคนทางไหนอะทางไหนตัวไหนคือพี่ซีเฮ้ยผมงงเดี๋ยวพี่ซีจะแยกออกเป็นสองฝั่งนะคะดูว่าน้องคอปเตอร์จะตามใครไปค่ะนี่ดูดิดูดิตามใครไปเอาละค่ะเลือกเร็วเฮ้ยเหมือนว่าจะลังเลนะคะทุกคนเหมือนจะไปทางนู้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาหลบตรงหลังต้นไม้ก่อนดีกว่าเอ้าทำไมถึงหยุดล่ะคอปเตอร์จะเลือกใครโอ้โหตัดสินใจเลือกพี่ซีในเวอร์ชั่นยากจนนะคะทุกคนผมรู้ครับว่าเป็นพี่พี่อย่าหลอกผมเลยผมจับพี่ได้ตั้งแต่แรกแล้วแบบนี้นะคะทุกคนเราสามารถที่จะมาเกาะสิ่งของต่างๆได้เว้ยแล้วดูท่าทางดิโคตรสมจริงอะตอนนี้ตัวพี่ซีที่ใส่เสื้อลายดอกนะคะก็มีน้องแฟนคลับตามมาอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าทุกคนงงมากเลยเว้ยว่าพี่ซีอะคือตัวไหนแล้วสรุปตัวไหนล่ะเนี่ยผมงงไปหมดแล้วนะครับพี่นั่นน่ะสิคะพี่เล่นตลกอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นก็พี่ตัวจริงทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าเล่นในมือถืออันนึงอีกอันเล่นในคอมทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะครับพี่ไม่รู้เลยไงว่าผมเครียดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะเครียดอะไรขนาดนั้นเฮ้ยหยุดโคตรถ้าเกิดว่าเครียดก็มานอนพักผ่อนในบ้านหลังนี้ด้วยกันก่อนดีทุกคนโคตรสบายเลยกลิ่นอะไรเนี่ยหรือจะนั่งกินชานมไข่มุกก็ได้สบายจังเลยเฮ้ยแล้วนี่กินอะไรเนี่ยทำไมตัวสูงขนาดนี้ก็นมโรงเรียนไงครับพี่ดูดิทุกคนท่านั่งโคตรน่ารักอะเครียดโว้ยอ้าวยังไม่หายเครียดอีกเหรอเพื่อนเลิกเครียดได้แล้วโอ้โหตั้งแต่เล่นมานะทุกคนแบบนี้มันดูแบบว่าละมุนมากๆเลยนะคะดูภาพดูบรรยากาศทุกอย่างมันคือการติดเกาะที่มีความสุขมากๆเลยอะ แต่ที่พี่ซีชอบมากที่สุดเลยนะคะน่าจะเป็นมุมนี้ค่ะทุกคนนี่นอนตรงนี้แล้วเรานะคะก็สามารถให้เพื่อนเรามานั่งตรงนี้เว้ยดูดิถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักอะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยแล้วก็อี้ชายหาดแต่ละตัวทุกคนดูท่านั่งมันก็ต่างกันเว้ยดูอย่างอันนี้ออกกำลังกายฮึดแล้วดูนี่เฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยมาเล่นแบบนี้ทีเดียวนะคะได้เพื่อนกลับไปเพียบเลยค่ะทุกคนถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ควรมานั่งชิลแล้วก็คุยกับเพื่อนนะคะขอแนะนำเลยค่ะแล้ววันนี้จะทำอะไรต่ออยากรู้ใช่ปะไปดูกันเลยและเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งคนที่มาเล่น เราก็จะแปลงร่างเป็นหมูผีค่ะทุกคนมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าคนในแมปนี้เขาเห็นหมูผีในเวอร์ชั่นมนุษย์แล้วเขาจะทำยังไงน่ารักโคตรเลยอ่ะเฮ้ยน้องแฟนคลับอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนเริ่มจากเหยื่อรายแรกกันเลยดีกว่าค่ะผมรู้ครับพี่ว่าพี่เป็นพี่เฮ้ยทำไมถึงได้กล้าทำแบบนั้นให้กลับมาก่อนหรือว่าจะเป็นคนนี้ดีคะทุกคนคนนี้เขาไม่น่าจะรู้จักพี่นะดูจากสภาพแล้วเขาก็ดูแบบว่างงๆนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยมันนั่งอะไรตรงนี้ ขอดูหน้าแบบใกล้ๆก่อนนี่ตัวเองไปเดทด้วยกันไหมจ๊ะ คุณทักคนผิดแล้วครับเชิญไปทางอื่นนะครับคุณเฮ้ย หรือจะเป็นคนนี้ดีทุกคนเขาไม่รู้จักพี่คนนี้เขาไม่รู้จักหวัดดีค่ะไปเที่ยวกันไหมคะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสยองอย่าเพิ่งไปสิค่ะคุณกลับมาก่อนโอ้โหการแปลงร่างเป็นหมูผีแล้วก็แกล้งคนมันก็สนุกเหมือนกันนะคะทุกคนตรงสะพานนี้เราก็สามารถมานั่งได้เฮ้ยอยากไปนั่งแบบนี้บ้างจังเลยอะรอโควิดหยุดระบาดนะคะทุกคนค่อยออกไปเที่ยวให้สะสมใจเลยตอนนี้ก็ต้องอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อช่วยชาติกันก่อนเนาะอดใจอีกนิดเดียวเท่านั้นโลกที่เกิดจากไวรัสโควิด -19 มันก็จะหายไปแล้วมานั่งแกล้งคนนี้ดีกว่าค่ะโอ้โหกางเกงหัวใจด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะทุกคนดูเขาทำเห็นแล้วมันน่าหมั่นไส้ที่รักคะทำไมทำกับหมูอย่างนี้ล่ะคะหมูไม่ปลื้มเลยนะคะเนี่ยตัวเองได้ยินเสียงอะไรป่ะที่รักคะได้ยินหมูไหม นี่เลยนอนแทน เป็นไงมาดูกัน ให้ที่รักโอ้ยตัวบาได้วะเนี่ยชีวิตหมูมันน่าเศร้าไม่มีใครรักหมูเลยแล้วเพื่อนๆรักหมูหรือเปล่าอูดโอ้ยท่านั่งมันน่าหมั่นไส้มากๆเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะเวลาที่เราใส่หัวหมูแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยลืมภาพพิกกี้แบบเดิมไปเลยทุกคนคิดเหมือนพี่ซีไหมคะเฮ้ยพี่ซีเจอเหยื่อแล้วนี่พวกนี้มาดูกันว่าเขาจะทำยังไงนอนนี้โอ้ยหัวเราะดังไม่ได้เล่นตอนดึกทุกคนเดี๋ยวแม่ดูโอ้ยตัวอะไรอะตัวเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองโอ้โหดูหน้าดิทุกคนโคตรเหมือนคนจริงๆเลยเกมโรบล็อกมันพัฒนาไปไกลขนาดนี้แล้วอ่ะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราแต่งบ้างมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยอยากรู้อะแต่เดี๋ยวก่อนมาเหยียบกันทำไมเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าใครนะคะอยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะทุกคนหรือว่าจะพิมพ์คำว่าเกาะก็ได้นะคะทุกคนเป็นแมปคนไทยสร้างเก่งมากๆเลยเนาะเดี๋ยวนี้มีแบบแมปคนไทยสร้างแบบเยอะมากๆเลยนะคะพี่ซีก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสู้ๆแล้วก็พัฒนาต่อไปนะอะไรเนี่ยหลวงพ่อมานั่งกับผมหลวงพ่ออะไรเป็นหมูโอ้ยได้ดูอะไรปะเนี่ยถอดแว่นกันไหมคุณหน่อนี้สำหรับซาวด์เอฟเฟกต์เสียงของแมปนี้นะคะทุกคนฟังดูมันเป็นเสียงแบบคลื่นทะเลเว้ยแบบว่าดีงามพระราม8มากๆเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพี่ซีเนี่ยก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนริมชายหาดก่อนแล้วนะคะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใช่แล้วกดเยอะๆนะครับแล้วก็คุณหมูผีช่วยไปถอดหน้ากากได้ไหมครับผมกลัววันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะสรุปแล้วพี่ซีคนไหนคือตัวจริงกันแน่เนี่ย